เขาไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนคดีกกหูทีพักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของลุยเซโต้นี่คมไม่ได้เล่นIsa sa mga pinakasikat na Pinoy boxer noong dekada 80 at 90 ay ang tinaguriang lindol na si Luisito Espinosa. Taong 1989 nang mapalaban sa unang pagkakataon sa world title fight si Luisito Espinosa. Ngunit hindi basta-basta ang makakalaban nito dahil makakaharap niya ang noong WBA bantamweight world champion at isa sa mga pinakasikat na boxer noon sa Thailand na si Kaokor Galaxy. Ang laban ng dalawa ay ginanap mismo sa baluarte ni Kaokor Galaxy sa Bangkok, Thailand. At bago ang kanilang bakbakan ay may record noon si Kaokor Galaxy na 24 wins, 1 loss at may 19 KO. Habang si Luisito Espinosa naman ay may kartada noong 21 wins, 5 losses at may 9 KO. Halina mga kaboxing at muli nating balikan ang kakaibang nangyari sa laban nilang dalawa. Kasi nang ulit sila. Lao Chen dai wa. Luis Cieto ni may chong sok ti ya kwa Khao Kho. Mae ka mi mat jab thai ti ruot reu. Su ko pen Kittisat ti lui chue ma tang tae yu ti Philippines laeu wa Luis Cieto ni mae chae mu.ที่จะใครจะมาห้ามหันได้ง่ายๆเราก็เห็นเชิงชกตอนนี้เขามีการเต้นฟุกเบิร์กถอยเข้าออกแล้วก็แยบตลอดเวลาตอนนี้เขาคอก็มีหน้าที่คอยคลำเป้าแล้วเพราะว่าเป็นมวยที่มีระมัดลำค้นฝ่ายลุยเซโต้นี่ไม่ยอมที่จะเข้ามาท้าด้วยเข้าใจว่าคงจะใช้ยุทธวิธียักถอยยักถอยไปรอบๆเมื่อในจังหวะก็จะปล่อยหมัดขวาที่มีข่าวมาว่าหนักหน่วงไม่เล่นเหมือนกันเข้าไปเขาพ่อบ้างแต่เขาพ่อวันนี้จะต้องชกตามลำตัวหรือสีโต้มากตามแผนของพี่เลี้ยงที่ผมได้ถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจุดออกขบวนฟิลิปปินส์เนี่ยมากจะมีจุดออกที่แถวลำตัวเป็นส่วนใหญ่ยกที่หนึ่งนี่เขาพ่อก็คงจะดูลีลาของผู้ต่อสู้ไปก่อนเพราะว่าจะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นตำแหน่งเชฟในโลกอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ได้ถ้ามีความประมาทในการชกครั้งนี้เอาคอก็ต้องพยายามคอยคุมไว้ก่อนลบขวาไปทีแล้วตัวซ้ายแต่ยังเข้าไม่ถนัดหรือเสียโต้ในอย่างที่คุณสุนิงคาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามาจากฟิลิปปินส์นี่น้ำหนักเขามากตั้ง6ปอนด์7ปอนด์ทีเดียวก็มาลดมาที่กรุงเทพนี่ซึ่งวันนี้ก็ช่างไป118ปอนด์พอดีวันนี้เขาคอเป็นฝ่ายเดินโดนฮุกซ้ายไปแล้วเขาคอเดินตามไปตามมาเขาคอไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนคดีกกหูทีพักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของลุยเซโต้นี่คมไม่ใช่เล่นสะkalagitnaan ng laban sa round 1 ay bigla na lang bumagsak at nawala ng malay si Kaokor Galaxy kaya naman itinigil agad ang laban. Marami ang nabigla sa pangyayaring iyon. Marahil delay reaction ang nangyari kay Kaokor Galaxy. At sa isang iglap nga lang ay world champion agad si Luisito Espinosa. Nee na krab mue sai ni khao kho ja tok na krab.นี่แหละครับโดนซ้ายนี่ไม่หนักแล้วนี่ครับลำตัวนี่แหละครับโดนซ้ายนะครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เป็นไรนะครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหรือซูโต้ก็ไม่ผีผางแม่งอันนี้แหละครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งเขาขอตามบวกเข้าไปกับพระเดชศึกเหมือนกันนะครับหรือซูโต้หมุนออกไปตัวพริบตาเดียวนะครับตำแหน่งแชมป์โลกก็หลุดไปแล้ว
ขยับเข้าไปอีกนี่แหละครับคือหมัดนั้นก็ปรากฏว่ายังไม่เป็นไรแต่ว่ามาตาพอส matalo kay Luisito Espinosa ay nagretiro na rin sa pagbo-boxing si Caocor Galaxy.